มีคนถามว่าไอ้ทรงฟาร่าเนี่ยไปได้แต่ใดมาจะบอกว่าฉันเป็นคนหนึ่งนะที่กล้าทำผมฟาร่าออกทีวีคุณอยากรู้จักไหมตำนานทรงผมของยิ่งศักดิ์เกือบ40ปีชิวนะถ้าอาจารย์จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอาจารย์ต้องตัดทรงนี้แล้วตัดเสร็จแล้วอาจารย์ห้ามเปลี่ยนทรงเลยเพราะนั้นคือเอกลักษณ์ของอาจารย์ถ้าอาจารย์เปลี่ยนทรงเมื่อไหร่นะไม่ใช่อาจารย์ละช่างตัดผมกับช่างตัดผมมีฝีมือระดับแชมป์โลกใครจะมาดูถูกทรงชนะมีตอบ